ว่าคนสุพรรณนั้นเขามาตาใครบอกว่าที่สุพรรณไม่มีนาคันบันไดผมเถียงครับผมรู้สึกสดชื่นเลยนะผัดเผ็ดหนูนาโลมาปิ้งเกลือมีข้าวใส่ยุ้งสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับคุณน้าคุณป้าคุณลุงแล้วก็น้องๆทุกๆคนเลยนะครับที่รับชมรายการของผมอยู่ขนาดนี้นะครับผมเมฆเรียวแรงนะครับรายการเรียวแรงยังพอมีนะครับเที่ยวไปทุกที่เลยนะครับถ้าว่ามียังมีแรงอยู่นะครับแม้ว่าคลิปที่แล้วนี่พาฝนพาสายฝนข้ามดอยข้ามเขากันไปหลายลูกเลยนะครับแทบจะเอาชีวิตกลับมาไม่รอดเลยนะครับต้องแอดเวนเจอร์กันพอสมควรเลยกว่าจะได้เห็นท้องไร่ท้องนาขั้นบันไดที่แสนสวยงามนะครับแต่ถ้าใครชอบแนวแอดเวนเจอร์นะฮะมีแบบเสียวๆทั้งไปทั้งกลับเนี่ยนะก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจเลยทีเดียวเลยนะครับแต่ครั้งนี้จะไม่เป็นแบบนั้นนะครับมีอารมณ์แบบท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งนาเหมือนกันแต่ไม่ต้องแอดเวนเจอร์กันอีกแล้วจากรังสิตมานี่เพียง150กิโลเท่านั้นเองนะชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงกันถึงแล้วนะสบายๆนะใครที่ชอบบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนาที่สุพรรณนะครับโฮมสเตย์ที่สุพรรณเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปนะครับไปกันครับผมสุพรรณบ้านเราแม้จะเป็นท้องทุ่งนาเตรียมเอ้ยยังดีเสียกว่าพอถึงเวลามีข้าวใส่ยุ้งอย่าหลงอยู่เลยสวรรค์เมืองฟ้าเมืองกรุงกลับคืนมาหน้าบ้านทุ่งมุ่งสู่สุพรรณเสียเถิดชมงามแถวนี้มีคนผู้หญิงชื่อเรียมอยู่บ้างหรือเปล่าหากพบโปรดช่วยส่งข่าวว่าคนสุพรรณนั้นเขามาตาเนี่ยนะครับขับเรียบชนประทานมาเลยนะฮะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับที่จอดรถก็สะดวกนะนี่ครับทางเข้ามานะฮะนี่เขาจะมีสระน้ำแล้วก็มีนั่งเป็นที่นั่งข้างในเป็นแบบนั่งง่อยขาทานกาแฟนั่งทำอะไรก็ได้นี่แล้วก็นั่งชมปลาข้างล่างนู้นน่ะผมมองกวาดสายตาไปนี่มีบ้านพักอยู่หลายแบบเหมือนกันนะมีทรงไทยเป็นห้องแอร์นะฮะมีอยู่ประมาณ 2-3 หลังนะครับแล้วก็เป็นกระท่อมอยู่ตรงนู้นติดริมทุ่งเลยติดริมนาเลยนะเป็นห้องปรับอากาศเหมือนกันนะแล้วมีอีกแบบนึงนะที่วันนี้ผมได้เข้าพักวันนี้ก็คือเป็นกระท่อมริมทุ่งคือเป็นลักษณะเถียงนานะมีเป็นพัดลมเออนะครับนี่ผมพาเจ้าของโฮมสเตย์ยังไม่ตื่นเลยนะล้อเล่นนะฮะเขากำลังทานข้าวอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันแวบเข้ามาในประตูทรงไทยนะนี่เลยเลี้ยวขวาเนี่ยจะมีเป็นแบบทรงไทยนะสองหลังเออนะเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้เป็นโค้งอยู่นะคือเขาพยายามรักษาเดิมๆเอาไว้นะนี่ดูหลังนี้เลยสำหรับสองท่านนะผมเราเอาตรงนี้อ้าวสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สำหรับ2ท่านนะคุณป้านะค่ะ2ท่านแล้วถ้าสามารถเสริมได้อ๋อเสริมได้กิ๊บเสริมเสริมได้อีก2ท่าน2ท่านคิดเท่าไหร่ครับค่ะท่านละ200ค่ะท่านละ200แล้วก็ราคาห้องเท่าไหร่ครับราคาห้องตอนนี้นะคะครับผม900บาทค่ะรวมอาหารเช้าอ๋อค่ะ900แล้วก็บวกเสริมคนละ200อ๋อนะครับห้องแอร์ด้วยแล้วเปิดประตูคือไม่ใช่ว่ามีแอร์แล้วต้องเปิดตลอดสามารถเปิดประตูรับลมได้ค่ะนี่เนี่ยฮะรับลมเข้ามาแค่นั้นไม่พอก็คือโผล่หน้าเอาไปได้ระวังตกนะฮะนี่นะอันนี้ห้องน้ำแยกนะอันนี้เป็นสุขาครับผมขวามือเป็นชาวเวอร์ครับผมห้องอาบน้ำครับนี่แล้วก็มีนี่ที่อ่างล้างหน้าแยกออกมาอีกต่างหากนะครับเผื่อเขาเรียกว่าจราจรคับข้างจะได้ไม่ต้องแย่งกันครับผมครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเนี่ยตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมนะครับนี่นะ
จำเป็นจะต้องมีนะแล้วมีกาต้มน้ำร้อนด้วยใครบอกว่าที่สุพรรณไม่มีนาขั้นบันไดผมเถียงครับผมตรงนี้ก็มีอีกหลังนึงนะครับก็หลังนี้ไม่แน่ใจว่าปรับอากาศหรือเปล่าน่าจะปรับนะเพราะว่าปิดกระจกหมดอ้าวนี่ไงท่อแอร์อยู่นั่นนะนะครับไปดูกระท่อมกันนี่ตรงนี้ผ่านน้ำนิดนึงก็ปกติท้องไร่ท้องนานะมันก็ต้องมีน้ำเลยครับมีปงมีเปนั่งไกวแกว่งไกวนะกลางวันนะกลางคืนแล้วแต่นะแกว่งไกวรับลมนะเอ้ยนี่ฮะนี่ครับแล้วดูข้างนอกนี่ฮะโอ้โหรู้สึกสดชื่นเลยนะไปขึ้นไปดูข้างบนกันอันนี้คือเดี๋ยวนะนี่ครับเป็นชักโครกนะครับเป็นข้างนอกเป็นไม้ไผ่นะแต่ก็คือไม่สามารถมองเข้ามาเห็นเพราะว่าข้างในเขามีเป็นแผ่นเรียบเป็นสังกะสีกั้นอีกทีหนึ่งนะครับ wow. เรียบง่ายนะเรียบง่ายง่ายๆแต่ลงตัวไม่ใช่มักง่ายนะเรียบง่ายแต่ลงตัวนะครับมีความเรียบง่ายอยู่พอสมควรเลยไปขึ้นไปดูข้างบนกันนี่นะเพื่อนๆใครบอกที่นี่ไม่มีนาขั้นบันไดนะครับที่เห็นนี่คือบันไดนะเห็นไหมครับนี่ฮะนะฮะส่วนข้างหน้านู้นอะไรล่ะครับนายครับนี่ฮะนาขั้นบันไดแหมเอ้ยนี่ฮะนี่แหละครับแล้วก็มีระเบียงตรงนี้ออกมานั่งรับลมหรือว่านั่งทานข้าวทานปลากันตรงข้างหน้านี้นะครับเวลานี้ก็รู้อยู่นะครับว่าค่าใช้จ่ายเอ่ยน้ำมันเอ่ยข้าวของทุกอย่างมันแพงนะแพงหูฉี่เลยนะหลายคนบอกฉันไม่สะดวกอยากไปไกลๆแล้วนะฮะทางภาคเหนือทางภาคไหนๆเขาแล้วแต่ที่มันมีวิวสวยๆมีเมฆหมอกลอยกันมาบัตะใบหน้าอะไรอย่างนี้นะก็แบบว่ามันค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงนะถามว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศแบบท้องทุ่งท้องนาได้ไหมได้นะครับมีลมพัดมาสบายๆแล้วแถมค่าใช้จ่ายเป็นไงครับไม่มากเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพอยู่ใกล้รังสิตไงหรือว่าคนละแวกนี้เขาเข้ามาพักมาอาศัยกันมาพักกันที่นี่ไงฮะนะเรามองแบบนี้นะครับมองแบบง่ายๆแบบนี้นะเอ้าผมลืมอะไรเนี่ยอ๋อเข้าไปดูข้างในกันนี่นะนี่ด้านหน้านะครับนี่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือเป็นระเบียงยื่นออกมาฟ้าบนี่หลังเนี้ยเป็นบ้านไม้ไผ่นะดูท่าทางเป็นทำด้วยไม้ไผ่โอ้แต่ข้างในเป็นไงครับนี่ครับมีโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมเหมือนเดิมแหละอ๋อห้องนี้ก็ปรับอากาศด้วยนี่ไงนั่นปรับอากาศนะนี่นะครับสำหรับ2ท่านแล้วก็เสริมเหมือนเดิมนะครับเดินออกไปด้านหน้านู้นนะนี่นะครับเนี่ยตรงระเบียงเนี่ยนะออกมาฟืบโอ้หลังนี้ของผมนะเถียงนาน้อยเนี่ยก็คือจะมีหันหน้าบ้านไปทางทุ่งนานะครับแล้วก็ข้างหน้ามีกองฟางมีแคร่ให้นั่งทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะนั่งทานข้าวนั่งทานอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีไหนะห้องน้ำรู้สึกจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันคือตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจะอาบน้ำจากไหตรงเนี้ยผมเรียกโอ่งขอเรียกโอ่งแล้วกันนะครับก็คือใครจะอาบน้ำในโอ่งนะครับนุ่งสรงอาบน้ำถูสบู่อย่างนี้ก็แล้วแต่ไม่มีใครว่านะนะครับเนี่ยก็คือนี่คือธรรมชาติบรรท้องไร่ท้องนานะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปดูข้างในไปนี่คือห้องน้ำพาม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 นี่นะครับแต่อันนี้ไม่เป็นชักโครกนะไม่ใช่ชักโครกนะครับก็คือต้องตักล้างแต่มีหัวชำระเห็นปะมีหัวชำระให้นะนะครับนี่มีฝักบัวขนาดประมาณ1เมตรคูณ1เมตรนะครับโอเคได้อยู่แวบเข้ามาเป็นไงครับข้างหน้านั่นนะนั่นแหละครับเห็นไหมโอ้โหอยู่ตรงนี้ก่อนเนี่ยนะนี่นะครับนี่คือบรรยากาศข้างหน้านะครับนี่นะนี่ด้านหน้านะครับมีกาต้มน้ำร้อนด้วยรูดซิปก่อนเขารูดยังไงอะซิปเนี่ยพัง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 ผมมีโทรทัศน์ให้ดูด้วยนี่นะนี่ครับ
มีมุ้งให้เปล่าเดี๋ยวนะมีมุ้งให้ด้วยนะขนาดของบ้านหลังนี้นะเถียงนาน้อยนะขนาดประมาณกว้าง2เมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งประมาณนี้แหละนะครับก็สูงอีกประมาณ2 3เมตรสูงประมาณ2เมตรครึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะก็สำหรับ 1-2 คนก็ได้สบายสบายเลยนะ1ไม่ใช่ 2-3 คนประมาณ 2-3 คนได้สบายสบายเลยนะครับเมื่อกี้ก็กล่าวว่าจะนอนรับลมเล่นๆนอนชมนกชมนาอะไรต่อมีอะไรไปรับลมไปแบบสบายๆนะ เผลอหลับไปจริงๆชั่วโมงกว่านะ ลมโกรกทั้งวันนะพัดลมแทบไม่ได้เปิดเลย แล้วจะยังไงครับตอนนี้ก็ 3-4 โมงแล้วก็หิวที่ครับ ตื่นขึ้นมาเพราะมื้อเที่ยงยังไม่ได้กินนะไม่ได้เตรียมอะไรมาเดินไปเดินมาถ่ายตรงโน้นตรงนี้ไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ลมตกแล้วตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวหาข้าวกินหน่อยหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันแดดลมตกแล้วนั่งรออาหารอยู่เมื่อไรจะมาเลยครับอ้าวมาพอดีเลยเชิญเลยครับโอ้โหมาแล้ววันนี้คือโดนเทครับผม3อย่างคนเดียวมาเพราะว่าอาหารหลายอย่างก็ทานไม่หมดก็เลยที่เอาครับตอนแพลนครั้งแรกก็ลูกชายก็จะมาด้วยก็เลยสั่งกับข้าวไป4อย่างนะครับพอถึงวันมาลูกชายเทผมไม่มาให้ผมมาคนเดียวดูดิก็ด้วยความเกรงใจก็เลยโทรมายกเลิกกับข้าวเข้าไปอย่างนึงเหลือ3อย่างนี่แหละทีนี้แหละ3อย่างคนเดียว สามารถที่จะมาประกอบอาหารเองได้ด้วยดูนะครับเขาบอกเขาไม่ห่วงนะถ้าใครจะมาจะประกอบอาหารเองก็ตามสบายนะครับแต่เมนูของเขาเนี่ยโหยมียาวเป็นหางว่าวเลยนะเนี่ยผมจะลองอ่านให้ฟังผัดเผ็ดหนูนาโลมาปิ้งเกลือมะเขือกลางนาผ้ากุ้งฝอยหอยขมผัดชาคะน้าลนไฟไก่บ้านต้มแซ่บแอบทอดกรอบกระสอบทอดไข่ปลาไหลต้มเป็ดปลาเกล็ดหมูกรอบลูกกรอกไออุ่นลูกกรอกอุ่นไอชโยโหฮิวที่ว่ามานี่ไม่มีนะอันนี้คือผมมั่วขึ้นมาเองนะเอาดูเมนูที่มันมีดีกว่านะเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ผมอ่านให้ฟังนะปลาไหลผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมปลากุ้งฝอยหมู3ชั้นทอดน้ำปลาแกงป่าไก่บ้านแกงคั่วหอยขมน้ำพริกปลาทูที่แน่นอนที่ต้องมีเลยก็คือหมูกระทะนะราคาก็ปกตินะครับไม่ได้แพงนี่มีข้าวด้วยนะครับอ่ะยายช้าวันนี้นะครับลองดูหน้าตานะกบทอดกระเทียมปลาทับทิมทอดสมุนไพรต้มยำปลาทับทิม wow. มาชิมกันอันนี้แอบทอดกระเทียมนะฮะก็คือกบเมื่อกบหรือเขียดกบมาลองอบนะชวนแอบแล้วนี่เขียดนะครับอันนี้ดอกอะไรกินนะไม่ใช่นะมันก็ดำมาสวยๆดอกลีลาดีแหมเกือบพลาดแล้วเรากบก็ยังยาวนี่แหละนะไม่ใช่หรอกกบเลี้ยงนะกบในนาตอนนี้ไม่มีให้กินแล้วชิมปลาก่อนแหวกยากสมุนไพรทั้งหลายแหละ
นี่เลยคำโตโตจิ้มรสชาติกับข้าวไม่สำคัญวิวทิวทัศน์ที่อยู่ด้านหน้าประกอบกับธรรมชาติที่มีอยู่ด้านหน้านกกระยางประมาณ 2-300 ตัวนกอื่นอีกเต็มเพียบนะครับโอ้ไปกินต่อชวนน้ำต้มยำนิดนึงนี่ต้มยำเขาไปยังไงบ้างต่างจากของผมแบบคนละเรื่องเลยอ่ะของผมเปรี้ยวโด่งเต็มปากเต็มคำร้อนผมเซิร์ชหาใน Google Map ในพื้นที่สระบุรีนครนายกแถวๆภาคกลางนี่แหละนะสุพรรณบุรีมินบุรีว่าพื้นที่ใดมีโฮมสเตย์อยู่ในท้องนาแบบนี้บ้างท้องไร่ท้องนาแบบนี้บ้างก็พบว่ามีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละกระท่อมริมนาที่ผมพักอยู่ในเวลานี้แหละนะครับมันอาจจะมีมากกว่านั้นนะผมไม่สามารถค้นเจอได้วิวทิวทัศน์อาจจะน้อยนะครับไม่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนดอยนะแต่ว่าบรรยากาศอารมณ์แบบท้องไร่ท้องนาก็ยังคงมีอยู่นะครับวันนี้สัตว์น้ำล้วนๆเลยไม่มีครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยมีครึ่งบกครึ่งน้ำไม่มีสัตว์ปีกนะมีครึ่งบกครึ่งน้ำก็สัตว์น้ำลืมไปว่าร้อนนะขออนุญาตนะขออนุญาตจัดกับข้าวนี้หน่อยร้อนอย่างแรงนี่ฮายตอนนี้ประมาณ1 ทุ่มแล้วมองไปข้างหน้าท้องทุ่งนาที่เคยเขียวขจีมีนกบินอยู่เต็มท้องทุ่งตอนนี้เหลือแต่ความมืดครับได้ยินแต่เสียงกบเสียงเขียดเสียงจักรจันทร์ในไร่จิ้งหรีดร้องมาเป็นระยะแต่เสียงไส้เดือนยังไม่ได้ยินผมก็อุ่นใจนะวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาอยู่เต็มทุกหลังแล้วแหละนะผมไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คิดหรอกนะก็ถ้าไม่มีอีเวนต์อะไรไม่มีอะไรอัปเดตนะในค่ำคืนนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ7 โมงนิดๆนะครับผมก็สวัสดีตอนเช้าทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กลางทุ่งนาของกระท่อมริมทุ่งโฮมสเตย์วงสุพรรณบุรีเลยนะครับน้ำค้างกำลังเกาะยอดข้าวอยู่นะครับแล้วก็แสงส่องลงมาพอดีรู้สึกมองไปนี่เป็นประกายเลยนะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็มีนกจำนวนมากเป็นพันๆตัวเลยนะครับนกอะไรกันบ้างกันไม่รู้รู้จักแต่นกกระยางนกกระยางตัวสีขาวนะฮะแล้วก็มีนกอะไรกันอีกไม่รู้เยอะแยะไปเลยสารพัดนกนะครับผมมารวมตัวกันเหมือนจะมีปาร์ตี้อะไรสักอย่างตอนเช้านี้นะครับแต่เมื่อคืนนี่ก็นอนหลับสบายครับนอนหลับสบายถือว่ามันจะมีแปลกที่นิดนึงตอนหัวค่ำแต่พอตอนเช้าแล้วก็หลับยาวมาเลยนะครับอากาศไม่ถึงกับร้อนนะไม่ถึงกับร้อนเลยพอตอนเช้ามืดเนี่ยผมต้องปิดพัดลมเลยนะครับผมคือมันรู้สึกเย็นเนี่ยพัดลมส่งมานะฮะก็ความเงียบสงบก็โอเคอาจจะมีเสียงรถตอนเช้ามืดนิดนึงตรง340นะคงจะเป็นรถใหญ่ๆเนี่ยคงอยู่ไกลนู้นนะดังมานิดๆหน่อยๆนะก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาอะไรนะในส่วนของที่พักของผมเนี่ยนะ
ผมคือบรรยากาศหลังเนี้ยมันจะเป็นแบบท้องไร่ท้องนาแล้วก็พักอยู่ตรงเถียงนาอะไรอย่างเงี้ยสังเกตดูว่าจะมีโอ่งมีกอข้าวเขาเรียกกอซังกอซังข้าวที่มาตั้งเอาไว้ข้างหน้าเป็นจอมปลวกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะให้อารมณ์แบบว่าเหมือนในหนังละครเรื่องหนึ่งสมัยก่อนอะไอเรื่องอะไรไม่รู้ที่พระเอกชื่อคล้าวนะผมจำได้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คือใครจะมาอาบน้ำในโอ่งข้างหน้านั้นก็ได้นะคืออารมณ์แบบว่าอาบน้ำในโอ่งแล้วก็นุ่งสโรงถูสบู่นะคือประมาณนั้นเลยนะอารมณ์แบบนั้นเนี่ยผมนึกออกเลยนะท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะครับก็ถือโอเคครับผ่านครับผ่านไม่ได้แล้วก็บ้านเขาก็อากาศเขาก็ถ่ายเทดีอยู่แล้วแล้วก็นั่งรับลมที่จะพัดเข้าไปจากท้องนาเนี่ยนะครับนั่งดูนกนั่งดูอะไรเนี่ยปล่อยอารมณ์แบบสบายๆเลยนะครับผมก็ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรายการของผมนะกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับผมถึงแม้จำนวนวิวจะไม่มากนะแต่ว่าคนที่กด Subscribe เข้ามาเนี่ยคือคนที่เข้ามาดูใหม่ๆเนี่ยผมว่าก็กด Subscribe เกือบ 100% เลยนะถึงจะดูเข้ามาน้อยนะฮะก็ขอบคุณจริงๆเลยนะไม่ได้ดูแบบเล่นๆนะครับดูจริงๆว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันก็มีลูกบ้างออกมาอยู่บ้างอะไรทำนองนี้นะก็ขอบคุณนะฮะผมก็คงจะต้องจากลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโปรดติดตามนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ